สวัสดีค่ะในการเดินป่าแต่ละครั้งมักจะเจอเห็ดแปลกๆอยู่ทุกปีเลยค่ะอย่างเช่นเห็ดบนขอนนี้ก็เหมือนกันจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเห็ดอะไรเป็นพิษหรือว่าเป็นเห็ดที่กินได้ด้านหลังเนี่ค่ะใต้ดอกเห็ดเป็นแบบที่ไม่มีกรีบคือเป็นพวกโพลิพัวค่ะเลยตั้งชื่อว่าเป็นเห็ดปลากระเบนเพราะดูลักษณะ เหมือนหนังปลากระเบนค่ะนี่เป็นบนขอนเนี้ยที่เจอเป็นครั้งแรกมันเป็นเหตุที่แปลกอยากรู้พยายามที่จะค้นหาคือถ้าหากเราไม่รู้ชื่อเห็ดมันจะค้นหายากค่ะแต่ดอกนั้นไม่ใช่นะคะแต่ดอกนี้ใช่แล้วก็มาเจออีกบนขอนเนี้ยคนละป่านะคะอยู่ไกลกันคนละเมืองเลยลักษณะเหมือน เหมือนปลาปลากระเบนหรือปลาหวานค่ะที่เอามาทอดแล้วมันมันเป็นหวานๆน,นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าคือเห็ดอะไร,ยร,รเยอะนะเนี่ยค่ะแล้วทนด้วยอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ไม่เน่า หลายเดือนผ่านไปพอเดินผ่านขอนเนี่ยเห็ดยังอยู่ดีดๆยังอยู่ในสภาพเดิมเลยค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สละเวลาเข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ